สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีทั้งสุขภาพของเราแล้วก็โลกด้วยแต่กลายเป็นว่าพอกระดาษว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเพราะจริงๆแล้วเคยตามข่าวเรื่องแพคเกจจิ้งที่ทำจากชาอ้อยก็ย่อยดีนะฮะย่อยเร็วแล้วนะฮะแต่ตอนนี้พอมันเป็นแป้งข้าวโพดปุ๊บโอ้โหเลยรู้สึกว่ามันดีมากมันสะอาดแล้วที่สำคัญมันสวยเลยครับโอ้โหนะพี่กาบครบเครื่องนะพี่ใช่ใช่จริงๆหลักๆที่เราเห็นกันอยู่ด้านหลังเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนามาจากแป้งข้าวโพดอย่างที่คุณเต๋อบอกเมื่อกี้นี้นะฮะจริงๆสามารถย่อยสลายได้ภายในรวดเร็วมากผมดูข้อมูลก็คือ10วันเท่านั้นเองครับนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าสามารถรีไซเคิลของพวกนี้ตามวัฏจักรได้เลยทีนี้อยากพูดกับพี่กาบนิดนึงพี่เมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันดูลุกชีพเหมือนกันนะพี่เมื่อก่อนนี่นะดูแล้วมันแบบดูแล้วแบบเอ๊ะมันกองแกงกองแกงใช่ไหมฮะเหมือนเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันมันเทคโนโลยีเหล่านี้มันไปถึงไหนแล้วครับพี่ขาวก็จริงๆนะครับต้องเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วในธุรกิจจัดเลี้ยงนะการนำเอาถ่านกระดาษมาใช้กับธุรกิจจัดเลี้ยงเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ในธุรกิจจัดเลี้ยงนะครับก็มีทั้งธุรกิจขนาดล่างกลางและบนแต่ว่าธุรกิจของเคมแพคเกจจิ้งเนี่ยเขามีถาดกระดาษนะครับที่สามารถตอบโจทย์นะครับสามารถที่เป็นลักษณะไฮเอนด์ได้สามารถที่จะนำอาหารมาใส่บรรจุภัณฑ์และสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะว่าอาชีพของผมเนี่ยเป็นฟู้ดสไตลิสต์คือพอจานสวยเลือกวัตถุดิบที่ดีมาใส่ในจานอาหารก็สามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มแพงขึ้นได้แล้วก็ใส่ในเรื่องของสีสันลงไปอาหารอร่อยบรรจุภัณฑ์สะอาดผมว่าผู้บริโภคมั่นใจแล้วก็อิ่มเอมในอารมณ์ครับครับมันทำให้ดูดีขึ้นด้วยโดยอัตโนมัติเมื่อก่อนเวลาไปปาร์ตี้เราจะเจอพวกถ้วยกระดาษที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยมันดูไม่น่ากินเลยเวลาเราดูเป็นกระดาษไม่ดีอย่างนี้ดีกว่าดูไม่ง่ายทั้ง3ท่านเราแบบคิดขึ้นมาได้อย่างนี้คือตอนนี้เราพูดกันในฐานะผู้บริโภคใช่ไหมเวลาเข้ามาแล้วเจอของแบบนี้แน่นอนที่สุดว่าเฮ้ยเรารู้สึกมั่นใจที่จะใช้เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกปลอดภัยกับเราแต่อย่างนึงที่แบบฉุกคิดขึ้นมาตอนที่เดินเข้ามาก็คือเฮ้ยเราอยากเป็นผู้ประกอบการบ้างอ่ะเราอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟเราอยากขายอาหารเราอยากที่จะแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่สามารถนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ได้พอเราเห็นตัวแพคเกจจิ้งนะฮะที่มันมีความน่าสนใจอย่างนี้จากเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นผู้บริโภคที่แบบปกตินะเห็นทั่วไปพอเราเห็นดีไซน์ที่เข้าไปอยู่ในกับตัวแพคเกจจิ้งมันดูดึงดูดมากแค่ไหนในความรู้สึกดึงดูดมากครับถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยแวบแรกที่เข้ามาเลยพอถึงเนี่ยเห็นถ้วยกาแฟถ้วยหนึ่งมันทำให้จินตนาการเราแบบกว้างไกลไปถึงว่าถ้าเกิดเราออกแบบโลโก้ร้านเราเป็นแบบนี้แล้วเอาลงมาอยู่ในแก้วกระดาษรูปแบบนี้มันจะเป็นยังไงมันเพิ่มมูลค่าให้กับในส่วนของผู้ประกอบการอย่างมากเลยแล้วก็แน่นอนที่สุดถ้าเกิดในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยพอไปเจอของแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นพรีเมียมเกรดแต่ว่าเอาพูดตรงๆคือราคามันไม่ได้แพงราคามันไม่ได้แพงมากเมื่อเทียบกับการเลือกใช้แบบพลาสติกหรือว่าจะเป็นโฟมอะไรมาก็แล้วแต่ก็น่าสนใจที่จะเราน่าจะมาเลือกใช้คุณเต๋อเป็นยังไงบ้างฮะเรามองจากตอนแรกที่บอกเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินว่าแก้วกระดาษก็เพื่อใช้งานเพื่อใส่ของแต่ณทุกวันนี้เราใส่ดีไซน์ใส่แบรนดิ้งเมื่อกี้ที่นะฮะที่บอกไว้ความรู้สึกตรงนี้มันเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ในมุมมองของคุณเต๋อเปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับว่าจริงๆก็บอกว่าโตมาหลายทศวรรษเราจะเห็นพัฒนาการของแพคเกจจิ้งมาโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ที่มันง่ายมากๆเป็นแค่ถ้วยพลาสติกที่ทำจากผมจำได้ว่าน่าจะมีเคลือบคล้ายๆเทียนไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วพอหลังๆปุ๊บเนี่ยก็เป็น PE ขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็คือรูปทรงมันดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของสีที่เขาเลือกใช้หรือว่าลายที่เราจะพิมพ์ลงไปเมื่อก่อนเราจะมองว่าถ้ามันมีสีอยู่ในแพคเกจจิ้งที่เราทานเนี่ยมันจะมีพิษหรือเปล่าทานเข้าไปแล้วมันจะไปก่ออะไรหรือเปล่าในกรณีที่เป็นเครื่องดื่มร้อนแบบนี้เราก็กลัวกันอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้สีเองที่ใช้ในแพคเกจจิ้งก็มาทำสีไม่มีพิษด้วยปลอดสารพิษด้วยใช่ไหมฮะก็เลยกลายเป็นว่ามันมาทั้งดีไซน์มันมาทั้งเรื่องความรับผิดชอบอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคือความที่มันเป็น industrialized คือมันเป็นผลิตจากอุตสาหกรรมจริงๆแล้วมีความประณีตมีความสมบูรณ์แบบบางครั้งเนี่ยผมได้แก้วมาแก้วหนึ่งดื่มเครื่องดื่มโดยเฉพาะถ้ามันเป็นช่วงที่มันเป็นเทศกาลพิเศษไม่ว่าจะเป็นจีนคริสต์มาสเองก็ดีเขาก็จะมีลายพิเศษถูกต้องครับเรารู้สึกว่ากินเสร็จแล้วล้างแล้วเก็บดีกว่ามันสวยครับนะนี่คือมุมมองต่างๆนะครับของไลฟ์สไตล์เมื่อเข้าไปอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะครับมุมมองต่างๆทำให้เราเห็นโอกาสมากมายในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ามุมมองต่างๆนะครับมีที่มานะครับและก็การพัฒนายังไงคือจริงๆแล้วผมจะมอง